เอาละครับผมสำหรับใครหลายคนนะครับผมที่เข้ามาสู่วงการ NFT นะครับผมหรือวงการคริปโตเคอเรนซีนะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าแต่ก่อนเรามีโปรเจกต์ชื่อ Double นะครับผมซึ่งเราได้ยินถึงข่าวบางข่าวขึ้นมานะเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับผมเราก็ควรจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับผมกับท่านนะครับผมก่อนที่ท่านจะเข้าไปสู่วงการโดยที่ท่านไม่รู้อะไรเลยนะครับผมหรือไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเหตุการณ์แต่ก่อนมันเป็นเราไม่อยากจะโจมตีนะผมว่ามันเป็นข้อผิดพลาดนะผมของบุคคลนะครับผมหรือเป็นความสะเพร่าส่วนตัวผมไม่อยากใช้คำว่าตัดสินใจแทนผู้คนนะครับผมแต่คนที่โดนนะครับผมแล้วก็น้องรักของผมนะครับผมโดนไปเกือบล้านนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องมีคนสักคนนึงพูดออกมานะครับผมที่เป็นเฟกนะข้อเท็จจริงนะครับผมช่องเรานะครับผมไม่เคยพูดข้อเท็จนะครับผมพูดแต่ข้อจริงตลอดนะฮะคือเอาง่ายๆนะครับเราไม่อยากจะให้คุณนั้นลงทุนโดยความประมาทนะครับผมแล้วเกิดความชิบหายกับตัวคุณเองได้ในอนาคตนะครับผมอันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับโอเคเรามาพูดถึงนิดนึงนะฮะแน่นอนอ่ะข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมก็คือข่าวดับเบิลนะครับผมกำลังทำเลเยอร์2ลงบน BSC Scan นะครับผมหรือ Binance นะครับผมที่เป็นเลเยอร์2ขึ้นมาจริง Binance พยายามทำเลเยอร์2นะครับผมในส่วนของในช่วงเวลาของ The Merge ขึ้นมานะ Binance ก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับผม Binance มันคือสายเรียกว่าสายลองบอนนะที่ลองบอนจาก Ethereum นะผมถ้าใครหลายคนติดตามจะทราบนะครับผมว่ามันมาจากอะไรนะฮะเอาสั้นๆง่ายๆคือมันคือสายลองบอนที่มาตามตูดอีเธเรียมนั่นแหละครับผมง่ายๆจบๆนะฮะไปละครับราคาถูกกว่ามากแค่นั้นเองครับแน่นอนนะครับผมก็ไปย้อนดูว่ามีใครก่อนที่ข่าวดอปเปอร์ออกมาเมื่อวานนะครับผมช่วงเวลาเร็วนิดนึงนะครับผมทำให้เราไปสืบสอบทุยสืบสอบนะครับผมน้องรักของผมไปสืบสอบมานะครับผมว่าช่วงเวลาที่มีคนเข้าไปซื้อเนี่ยก่อนที่ข่าวนี้จะออกมาเนี่ยมันมีเวลาอะไรบ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนนะพอเราเข้าไปสืบสอบปุ๊บเนี่ยมีคนเข้าไปซื้อก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยเป็นวันๆนะครับผมข่าวเนี่ยออกมา9ถึง10ชั่วโมงนะครับผมแต่ไอคนซื้ออ่ะซื้อก่อนเป็น10วันก่อนแล้วนะครับผมนั่นแหละทำให้เห็นนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่โปรเจกต์นี้ไม่ดีนะครับผมคือความผิดพลาดในโลกของคริปโตเคอเรนซีโลกของบล็อกเชนโลกของNFT เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับผมใช้คำนี้เป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะผมถ้าโปรเจกต์แรกผิดพลาดนะครับผมแต่ถ้าเกิดผิดพลาดด้วยความจงใจของผู้คนนะผมนั่นคือปัญหานะครับผมที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งกฎหมายบ้านเรามันไม่ได้มีเพียงพอหรือไม่มีพร้อมที่จะทำให้มันช่วยเหลือนะผู้คนได้นะครับนี่ก็เป็นอันนึงที่ผมอยากจะบอกเล่าให้ฟังนะครับผมว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอยากจะให้คุณเนี่ยมองมุมมองที่เป็นมุมมองที่บวกคนที่เคยเจอปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเขาจะรู้ทันทีครับผมว่าอะไรเลยคำตอบมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแต่แน่นอนผมบอกทุกคนเสมอนะครับผมว่าทุกครั้งที่ลงทุนต้อง DYOR เสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคูณ 7,000% 1,000% 10,000% 100% ไม่เกี่ยวนะครับผมมันเกี่ยวกับว่าอดีตเขาเคยทำอะไรมาปัจจุบันเขาจะทำอะไรขึ้นมาเลเยอร์2ของ BSC Scan นะครับผมณปัจจุบันเนี่ยตัวที่แข็งๆจริงๆเนี่ยยังไม่มีตัวไหนเกิดมาเลยสักตัวเดียวนะครับผมพูดคำนี้นะเพราะว่าผมเป็นสาย BSC นะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มีตัวไหนที่แข็งพอที่จะเกิดมามีแต่ตัว Binance ตัวเดียวที่มันทำเมิร์ดตัวเองออกมานะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะเพราะว่าตอนที่ Binance พูดออกมาผมก็ไปอยู่ฟังอยู่นะไปนั่งหัวโดฟังอยู่นั่นน่ะออนไลน์นะครับผมเพราะว่าเราต้องพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะซึ่งแน่นอนนะครับผมคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ไม่รู้ใครนะผมแต่200 300ล้านเนี่ยโทเค็นเนี่ยที่ก็ซื้อไปหลายพันอยู่นะครับผมอยู่แล้วก็แน่นอนนะถ้าทางจะมั่นใจมากๆนะผมว่าเขาจะราคาขึ้นแน่นอนเพราะตอนที่เขาซื้อนะครับผมใช้แค่4ดอนตอนนี้ราคาแลกเปลี่ยนคืนนะผมอยู่ที่ 1.1 BNB นะผมก็เป็นหลายหมื่นนะเราดูนะครับผมในสมาร์ทคอนแทคที่เกิดขึ้นนะครับผมเราจะเห็นนะครับผมว่าก่อนเวลาที่เกิดขึ้นนะครับผมมันจะมีคนเข้าไปซื้อนะครับผมปริมาณหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็ทำให้เราเห็นนะครับผมว่าเฮ้ยมูลค่าประมาณนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับผมซึ่งแน่นอนเอาไม่เอาเดี๋ยวอันนั้นผิดอันแน่นอนนะครับผมเราไม่ได้โจมตีใครเป็นพิเศษนะครับผมแล้วเราไม่รู้สึกอยากโจมตีใครด้วยนะครับผมเพราะว่านั่นคืออนาคตที่คุณเลือกเองนะครับและผมก็มองเสมอนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณมองภาพรวมออกนะครับผมแล้วก็เข้าใจถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าเฮ้ยเราอยู่ในสังคมนี้น่ะเราควรจะต้องแก้ไขยังไงทำยังไงให้มันเกิดสิ่งที่
เรียกว่าความปลอดภัยนะครับผมของภาพรวมให้มากที่สุดนะครับก็น่าทำให้ดีกว่าตัวคุณเองนะครับอันนี้ครับผมช่วงเวลาที่เขาลงนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนซื้อไปก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆนะครับผมซึ่งมันดูขัดแย้งกันพอสมควรนะอันนี้ผมเอาสมาร์ทคอนแทคทั้งหมดมาให้ดูแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบอะไรบางอย่างไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าคุณน่าจะมีการป้องกันตัวเองนะครับผมให้มากขึ้นนะครับผมจากช่วงเวลาที่เขาซื้อมานะครับผม4ดอนนะฮะ4ดอนกลายเป็น378ดอนนะครับผมก็คิดว่าก็ต้องเตรียมพร้อมบางอย่างนะครับในชีวิตของคุณนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมรู้สึกว่าน่าทำให้ทุกคนนั้นได้เรียนรู้อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับผมและผมก็พูดเสมอว่าผมไม่ได้โจมตีใครนะครับผมและผมก็เอาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับผมมาพูดให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยโลกคริปโตมีอะไรนะสมาร์ทคอนแทคมันตรวจสอบได้เสมอนะครับผมก่อนจะจากไปนะครับผมมีกิจกรรมนะครับผม Open Call นะครับผม For NFT Art Con นะครับ2022นะครับผมที่เชียงใหม่นะครับไทยแลนด์นะครับเริ่มตั้งแต่3ถึง11ธันวาคมนะครับ December นะครับผมคุณสามารถแอพพลายได้นะผ่านฟอร์มนะครับผมแล้วพวกเรานะครับผมจะตัดสินนะผมวันที่10นะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมพวกเราจะดูอาร์ติสต์นะผม generate workshop host นะผม speaker exhibition volunteer นะผมคุณสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ในฟอร์มนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งฟอร์มไว้ให้นะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมมาเจอใหม่คลิปหน้าผมป้องกันติดตามกันแล้ว subscribe เป็นกำลังใจนะครับผมพูดเสมอนะครับผมว่าผมอยากจะให้สังคมคริปโตเคอเรนซีสังคมบล็อกเชนของประเทศเรานะครับผมเจริญก้าวหน้านะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับผมเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะ KOL หรือเป็นชื่ออะไรก็ตามนะครับผมที่เราทำนะครับผมย้ำเสมอนะว่าผมไม่รับเงินในส่วนของสปอนเซอร์นะครับผมที่ส่งมาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณทำสิ่งนี้ให้เราหน่อยคือบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นได้ประโยชน์เราจะทำมันฟรีๆนะครับผมซึ่งบางทีถ้าเราทำฟรีๆไปปุ๊บเนี่ยมีฟีดแบ็กกลับมาถือเป็นเรื่องดีนะผมยอมรับนะผมว่าบางคนไปลองใช้ปูแล้วห่วยเฮ้ยมีห่วยส่งมาเลยว่ามันห่วยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันห่วยนะย้ำเสมอนะผมว่าคือถ้าเราอยู่บนสังคมเรานะครับผมแล้วเราไม่ช่วยกันนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะช่วยกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมกดติดตามสวัสดีครับ